การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้ในกลุ่มก้อนของสถานศึกษาเนี่ยมีการกระจายไปแล้ว11จังหวัดด้วยกันค่ะติดตามกลุ่มข้อมูลนี้กันหน่อยนะคะที่ทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบครายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไทยเรามีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,484 รายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 รายอยู่ระหว่างการรักษากว่า 83,000 รายและเสียชีวิต28รายค่ะจังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดอันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 1,292 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมถึงจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวด้วยทั้งที่เป็นพื้นที่สีฟ้าทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการเปิดพื้นที่นำร่องบางพื้นที่ก็มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อมากกว่าพื้นที่อื่นส่วนเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอน BA.2 นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นโควิด-19 ชนิดล่องหนที่ไทยพบผู้ติดเชื้อแล้ว14คนสาธารณสุขได้เน้นย้ำว่ายังไม่มีรายงานชัดเจนที่น่าเป็นห่วงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดตามสถานการณ์โรคตรวจผู้ป่วยในประเทศอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่มีรายงานความรุนแรงจะมากไปกว่าโอมิครอนสายพันธุ์เดิมแต่ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดและนำมารายงานให้รับทราบกันอย่างเป็นระยะค่ะโดยทางที่ประชุมศบค.ชุดเล็กยังมีการพูดคุยกันความเป็นห่วงในกลุ่มก้อนการระบาดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงเรียนตลาดโรงงานสถานประกอบการพิธีกรรมทางศาสนาที่ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องกลุ่มก้อนการระบาดในสถานศึกษามีหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีน่านเพชรบุรีปราจีนบุรีสระแก้วร้อยเอ็ดสมุทรปราการหนองคายยะโสธรเลยและศรีสะเกษโรงเรียนที่พบการติดเชื้อมีตั้งแต่ระดับอนุบาลก่อนวัยเรียนและสถานศึกษาทางภาครัฐเอกชนโรงเรียนประจำโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนมัธยมค่ะพบการรายงานติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมาจากการรวมกลุ่มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาปัจฉิมนิเทศฉลองของนักเรียนจบม.6มีการรับประทานอาหารเปิดหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะที่โรงเรียนประจำหญิงล้วนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ311คนแล้วค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศให้โควิด-19เป็นโรคประจำถิ่นเพียงแต่ว่ามีการวางแนวทางเอาไว้ตั้งเป้าหมายในอนาคตประเทศไทยจะต้องปลอดจากโควิดเน้นที่อัตราการตายต้องเป็นศูนย์ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำได้ดีค่ะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์กิติภูมิวงรจิตบอกว่าการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเป็นเพียงการวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าจากนี้6เดือนหากไม่มีการกลายพันธุ์ต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรความสามารถในการรักษาพยาบาลการรับรู้ของประชาชนก็เชื่อว่าภายในปีนี้แหละค่ะสถานการณ์คงสามารถจะประกาศได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวค่ะไทยเราเนี่ยจะเริ่มให้ลงทะเบียน1กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะนับจากวันนี้ไปก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีมั่นใจค่ะว่าทุกระบบของไทยมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุดคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ปี2565ไม่ต่ำกว่า8ล้านคนสร้างรายได้กว่า 480,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะยังพบว่ามีผู้ที่พยายามลักลอบเข้าไทยหางานทำอย่างผิดกฎหมายต่อเนื่องเลยค่ะนายกมีการสั่งการเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือที่มีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติคุมเข้มทุกด่านให้ระมัดระวังรวมทั้งขอให้เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งอสม.ฝ่ายท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันสอดส่องว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่หรือไม่หากพบเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะ
ครับซึ่งในตอนนี้เราเองก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดก็จะเห็นนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือทำงานกันอย่างหนักจริงๆนะครับเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ